สมุนไพรคู่ครัวกระเทียมประโยชน์เน้นๆที่เราอยากจะบอกต่อคุณเพราะว่าดีต่อสุขภาพ 100% สวัสดีครับเราเชื่อได้เลยครับว่าบ้านไหนก็มีกระเทียมใช้และเราจะมาบอกถึงประโยชน์ของกระเทียมกันว่าถ้าหากคุณรับประทานกระเทียมบ่อยๆนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพคุณบ้างแน่นอนครับว่ามันสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพบำรุงร่างกายและวิธีการใช้ที่ถูกต้องมีดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกครับสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านผิวหนังของเราได้สามารถใช้ทั้งกินหรือทาก็ได้นะครับสำหรับกระเทียมมันจะสามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียเป็นยาปฏิชีวนะแบบอ่อนๆครับตามธรรมชาติต่อมาครับกระเทียมมีประโยชน์ครับในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายทำให้เราสุขภาพดีและแข็งแรงครับนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยต่อต้านการกลายพันธุ์ของเซลล์ได้อีกด้วยนะครับทำให้คุณป้องกันปัญหาเรื่องสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นและถ้าหากคุณกำลังลดน้ำหนักอยู่กระเทียมถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากครับเพราะในกระเทียมมีส่วนช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมระดับน้ำตาลได้นิดหน่อยและมีส่วนช่วยในการเผาผลาญไขมันในร่างกายถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับกระเทียมนอกจากนี้ถ้าหากใครมีอาการหูอื้อวิงเวียนศีรษะหรือคล้ายๆจะเป็นลมกระเทียมสามารถช่วยได้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการดมหรือวิธีการรับประทานมันจะสามารถช่วยปรับสมดุลในร่างกายทำให้อาการวิงเวียนเหล่านั้นผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการรับประทานกระเทียมเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับและเจอกันใหม่ครับในวิดีโอคลิปต่อไปกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะขอบคุณครับ